บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกะปงจังหวัดพังงาพบแหล่งโบราณคดีในเส้นทางการค้าโบราณบนเขาเวียงหรือเขาพระนารายณ์เนินเขาเตี้ยระหว่างแม่น้ำตะกั่วป่าและคลองกะปงมีฐานโบราณสถานอิฐเทวรูปพระพิมพ์และศิลาจารึกที่กล่าวถึงการตั้งเมืองท่าของพ่อค้าชาวทมิฬสะท้อนหน้าที่ใช้งานเป็นศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูของพ่อค้าอินเดียก่อนเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธในเวลาต่อมาภาพเทวรูป3องค์คือพระนารายณ์และเทพบริวารชายหญิงที่ถูกลำต้นตะแบกขึ้นคลุมร่างเป็นภาพจำของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้หลังจากเทวรูปถูกโจรกรรมไปบางส่วนกรมศิลปากรจึงนำจารึกและชิ้นส่วนเทวรูปที่เหลือไปเก็บรักษาก่อนติดตามทวงคืนได้ในเวลาต่อมาปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทลางกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย